สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงเฟียนะครับลงเฟียคนเดียวนะครับโดยใช้หอกใหม่นะครับรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ทําลงช่องเลยนะครับนี่นะครับหอกตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแป๊บนึงผมขอปลั๊กปืนพกแป๊บนึงขอปลั๊กแป๊บโอเคปลั๊กได้ละปลั๊กครับนี่นะครับเป็นหอกไม่ใช่หอกทวนของริปเปิลอะไรเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าหอกตัวเนี้ยแรงจัดนะครับมีนิคุ้มมากเลยนะครับลงด่านใหม่นะครับดราก้อนแอเรียนนี่คือแป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วนะครับอารามก็เหมือนกันผมบอกไปเลยครับว่าคุ้มนะครับคุ้มกว่าหอกกว่าขวานแล้วก็ทวนอันเก่านะครับก็งี้แหละเดี๋ยวพออัปเดตแพทหน้ามันอาจจะมีแรงกว่านี้ก็ได้นะครับของใหม่มันก็ต้องย่อมดีกว่านะครับมาบอสมาแล้วครับบอสมาแล้วเหวี่ยงใส่บอสเลยครับเดี๋ยวบอสมันก็ตายโอ้ยโอ้ยไม่ได้แป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วอะไรมันจะไวอะไรขนาดนั้นเอ้ยบอสตายแล้วมาดีครับมอนปล่อยออกมาข้างบนปะวะไม่ใช่อย่างนี้ผิดรูไปดิเบียงดิไปรอบที่7แล้วครับรอบที่7อย่างรวดเร็วนะครับจะบักระเบิดนิวเคลียร์ดีเปล่าเนี่ยไม่บักดิอ่ะโดนปะเนี่ยโดนก็ดิรอบที่8แล้วนะครับรอบที่8อย่างรวดเร็วนะครับเหลืออีก4ตัวเหวี่ยงมั่วๆเฮ้ยรอดได้ไงวะนะครับรอบที่9แล้วนะครับรอบที่9แล้วรอบที่9ข้างบนเปล่าเหวี่ยงดูเผื่อโดนอ่ะโดนด้วยเอาหมดยังวะเอาตัวเขียวก่อนจึ๊บเรียบร้อยล่วงครับของแรงก็เงี้ยครับของแรงก็แรงอ่ะเล่นอะไรก็แรงไปหมดนะครับ คลิปที่แล้วนี่ผมทำอะไรนะลงเฟียคนเดียวด้วยมือเปล่าโอ้โหทำไปได้ไงนี่ที่ผมมาทำคลิปเล่นหอกคนเดียวเนี่ยเพราะว่าเอ้ยกูจะพูดหอกอีกนานไหมทวนดิเอ้ยช่างมันเถอะผมอยากเรียกอะไรเรื่องผมแล้วผมถนัดเรียกว่าหอกแล้วกันนะครับที่ผมลงอันนี้เพราะว่าผมจะหาห้องอื่นเล่นไงแต่ว่าไม่มีห้องเล่นเลยนะครับพวกมัมมี่บอมแมทอะไรเงี้ยครับคือเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีใครสร้างเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับไปครับผมรอบที่12แล้วครับรอบที่12นะนี่เป็นการทำคลิปคนเดียวนะครับปกติทำคลิปคนเดียวไม่ค่อยได้ชวนเพื่อนมาทำนะครับแล้วแต่บางทีเพื่อนเราเสนอให้ทำคอนเทนต์ไงว่าให้ทำอะไรทำคลิปอะไรดีอย่างเช่นอารามอ่ะมันก็เป็นคนเสนอมาให้ผมทำผมก็เลยทำลงเล่นกับมันแล้วกันไอ้เจไดอ่ะรอบที่14แล้วนะรอบนี้มาครับรอบที่14ครับเวียงครับเหลืออีก2ตัวไปดิเรียบร้อยอากาศดีๆฝนตกโคตรเย็นเลยไม่ต้องเปิดแอร์ก็เย็นโอ้ยโอยบอสมาแล้วมันน่าจะแบบตีทะลุได้เนี่ยทะลุไปข้างหลังไอ้หรือมันทำได้วะผมไม่รู้อะเรียบร้อยร่วงไปหนึ่งเอาร่วงหมดเลยเวียงครับเวียงขึ้นข้างบนครับรอบที่6ครับตัวกระดองเขียวอยู่ข้างบนใช้เอฟเฟกต์ของปืนช่วยไปด้วยหมดยังหมดละ
ไปมาเยอะมาเยอะมาเยอะตอนนี้รู้สึกว่ามันได้แต้ม 5,000 นะใช่ป่ะอ้าวไม่ถึง 5,000 หรอปกติผมนี่ตัวเก็บเลยเนี่ยตัวพวกเนี้ยเอาไปแลกพวกนิวเคลียร์วิ่งไวพวกปืนเลเซอร์อะปืนเลเซอร์ตอนนั้นคือโคตรแรงหมดเฟียแต่ตอนนี้กลายเป็นลูกซองแล้วลูกซองแรงกว่าเดิมอีกไปไหนแล้ววะหาไม่เจอ ไปครับไปครับไปครับไม่มีใจแอน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 ก็ไม่เหลือครับใจแอนยังยอมเหลือเตือพวกนี้ไม่มีอะไรมากสบายสบายผมชอบมากเลยมันเป็นมุมมองบุคคลที่สามอะแต่ถ้าเกิดให้ดีกว่านี้มันน่าจะแบบยาวไปเลยนะครับไม่ควรแบบสลับมุมกล้องนี้นะครับไม่สลับจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่บั๊กไงแต่ถ้าเกิดเราใช้อย่างเงี้ยเป็นนานๆแบบถี่ๆนะมีโอกาสที่บอสมันจะบั๊กด้วยนะครับอย่างเช่นบอสด่านใหม่นี่คือดีมากเลยอย่างเช่นบอสมังกรด่านสุดท้ายของด่านดราก้อนแอเรียเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันได้เป็นสีฟ้าอะไรนี้ก็สวยไปนะครับแต่ถ้าเกิดได้สีแดงทั้งเกมนี่ก็ดีเลยครับมาบอสมาละบอสมาละเวียงครับเวียงครับเวียงครับบอลมันทุบผมไม่แม่งทุบผมอย่างเดียวเลยมาดิมามาดิมาจะทุบก็ทุบดีครับเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่ไอ้บอลก็ตายแล้วบอลก็ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับบอลตายครับผมไปครับจบครับนี่ครับเป็นการรีวิวทวนริปโป้นะครับทวนใหม่นะครับที่อัปเดตมาได้สักพักแล้วแหละนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม